้าวส่วนวงการบันเทิงนะฮะใน The Standard Pop รายงานเรื่องนี้มิลลิค่ะก็มีแพลนที่จะไปร่วมคอนเสิร์ตฮิปฮอปนะฮะปรากฏว่าวีซ่าไม่ผ่านค่ะที่จะไปเกาหลีใต้นะมิลลิยกเลิกโชว์ฮิปฮอปเพลย์เฟสติวัลที่เกาหลีใต้ค่ะเนื่องจากว่าปัญหาเกี่ยวกับวีซ่าค่ะเขาใช้คำว่ามีปัญหาเกี่ยวกับวีซ่ามีปัญหาเกี่ยวกับวีซ่าคือเกาหลีเนี่ยสเต็ปแรกคือไม่ต้องขอวีซ่าก็ได้แต่ต้องมีการแจ้งลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์เขาค่ะแต่นี้ถ้ามีปัญหาถ้าไม่ผ่านก็ไปขอวีซ่าแต่รายละเอียดของมิลลี่นี่มีปัญหาตรงไหนเราก็ไม่ทราบนะแต่สำคัญคือเฮ้ยถ้าเป็นศิลปินระดับโลกอะมันจะมีปัญหานี้ไหมถูกไหมฮะวันนี้เนี่ยข่าวการเมืองเอาเรื่องนี้ไปรายงานกันเพียบเลยแล้วที่สำคัญ FC มิลลินะหันมาด่าลุงตู่เฉยเลยอ่ะก็ไม่ไหวใช่ไหมหันมาด่าลุงตู่เฉยเลยนะเราไปดูบางคอมเมนต์นะบางคอมเมนต์เนี่ยเพราะไอ้ตูบตัวเดียวประเทศเรามันไม่น่าเชื่อถือเบอร์นี้แล้วนะค่ะสงสัยคนอนุมัติวีซ่าไม่ได้มีทีวีหรืออินเทอร์เน็ตคือพูดเหมือนกับว่าเฮ้ยมันต้องได้ซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกนะต้องรู้จักสิเนี่ยที่ศิลปินไม่ผ่านคือประเทศนั้นๆกำลังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อถือของวีซ่าบ้านเราไปนู่นเลยเกาหลีคือเหยียดเหรอไม่ผ่านเป็นไปได้ไงกลัวแย่งซีนศิลปินตนเองเหรอนี่คือกองเชียร์ของมิลลิไงนะซึ่งคุณวิทวัฒน์นี่บอกว่าติ่งน้องนวยเนี่ยนะเข้าเกาหลีไม่ได้นะไปโทษลุงตู่เฉยเลยนะคือผมว่าต้องตั้งสตินิดนึงไงปัญหานี้รายละเอียดมันคืออะไรเราไม่ทราบนะแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นการตัดสินใจของเกาหลีแล้วจะมาโทษรัฐบาลไทยถามว่าเขาแบนคนไทยทุกคนหรือเปล่าคนไทยยังไปได้อยู่เลยต่อให้ไม่ต้องอ้างว่าดังก็ไปได้ถ้าเขาเห็นว่าเฮ้ยเข้าเกณฑ์เขาก็ให้ไปนะฮะเขาไม่ได้เหยียดประเทศจะมาบอกว่าการที่เขาปฏิเสธคนเดียวเนี่ยเป็นการเหยียดประเทศเพราะฉะนั้นนี่คือภาพสะท้อนของผู้นำรัฐบาลไทยผมว่านี่กลวงมากนะการแสดงความเห็นแบบนี้เนี่ยกลวงมากคนไทยไปเกาหลีตั้งเยอะตั้งแยะทุกวันเนี่ยนะแต่อาจจะมีปมก็คือทุกวันนี้มีคนไทยบางส่วนที่ไปแล้วก็จะไปเป็นผีน้อยอ่ะเขาก็เลยอาจจะเข้มงวดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นศิลปินแบบระดับโลกจริงๆแล้วก็เป็นที่ต้องการไปแสดงที่ให้เขาดูที่โน่นนี่นะมันน่าจะมีวิธีที่ทำให้ที่ไปได้สุดท้ายนะต้องรอดูว่าเขาจะแก้ปัญหายังไงนะคือเราก็คิดว่าคนไทยอ่ะศิลปินไทยอ่ะถ้ามีโอกาสได้ไปโชว์มันก็ดีทั้งนั้นน่ะค่ะนะถ้าไปโชว์แล้วมันสร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับประเทศนะสร้างภาพบวกนะเนาะมันก็เป็นภาพบวกเว้นแต่ว่ามิลลิไปแล้วเนี่ยผลงานจะออกมายังไงเรายังไม่ทราบแต่ที่เคยมีคลิปออกมาที่ไปแสดงอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็เป็นการแสดงอีกแบบนึงอ่ะนะมันก็ต่างจากแบบลิซ่าอย่างงี้นะลิซ่าเนี่ยเค้าไปโน่นระดับเวิลด์คลาสแล้วก็อีกแบบนึงเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวอยู่ในโหมดการเมืองไปเรียบร้อยนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงอันนี้ก็กำลังพยายามทำให้เป็นประเด็นการเมืองนั่นก็คือส.ส.ก้าวไกลวันก่อนก็มาโจมตีคำตัดสินของศาลกรณีที่มีม็อบ3นิ้วไปจัดกิจกรรมล้อเลียนสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คือล้อเลียนราชินีทำให้เสื่อมพระเกียรตินะฮะศาลตัดสินลงโทษจำคุกไปแล้วก็มีส.ส.ก้าวไกลออกมาบิดเบือนเมื่อวานนี้ก็บิดเบือนอีกปรากฏว่ามีสสพักรวมพลังฮะคุณพรมจุฑาทัศน์เหล่าธรรมทัศน์ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กฮะนี่โพสต์เฟซบุ๊กมีภาพตัวเองใส่ชุดไทยแล้วก็มีข้อความนะพรมเป็นคนหนึ่งที่ชอบใส่ชุดไทยโดยเฉพาะเวลาไปวัดจะใส่ชุดไทยเสมอเพราะชุดไทยงดงามเรียบร้อยแสดงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของเราแต่การแต่งชุดไทยเพราะมีเจตนาแอบแฝงในมาตรฐานสามัญสำนึกของวินยูชนย่อมรับรู้ได้ว่าต้องการสื่ออะไรนั้นคือการใส่ชุดประจำชาติที่ขาดสำนึกความเป็นไทยนะแล้วก็เธอก็นำภาพเธอโพสต์มีข้อความประกอบว่าแต่งชุดไทยไม่ผิดแต่ในมาตรฐานสามัญสำนึกของวินยูชนรับรู้ได้ว่าต้องการสื่อถึงอะไรคือออกมาอีกมุมหนึ่งพวกที่ใส่ชุดไทยแล้วก็พยายามจะบอกว่าแต่งชุดไทยผิดด้วยเหรอผิดด้วยเหรอคุณจุฑาทัศน์ยืนยันว่าแต่งชุดไทยไม่ผิดแต่ไอ้ที่ผิดแล้วก็ไอ้คนที่แต่งแล้วก็มีเจ
เจตนาแอบแฝงเนี่ยอันเนี้ยมันไม่มีสำนึกพูดง่ายๆโอ้โหนี่แรงนะเรียบง่ายสวยแรงนะในเพจมัจจุราชสีส้มลงภาพภาพนี้ก็คือบุคคลที่ถูกศาลตัดสินจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาซึ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเมื่อวานนี้นะแค่ใส่ชุดไทยก็โดน112แล้วเหรอดูจากภาพมันก็ทำให้รู้ว่ามันโดนเพราะเจตนาสมควรแล้วอย่ามาอ้างว่าโดนเพราะแต่งไทยนี่ฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่เป็นประเด็นเพิ่มก็คือคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลส.ส.ก้าวไกลเมื่อวานนี้ใช้พื้นที่สภาในการแถลงข่าวนะฮะโจมตีศาลเนี่ยศาลมีคำตัดสินไปแล้วแต่เจี๊ยบอมรัตน์แถลงข่าวโจมตีศาลแล้วก็บิดเบือนคำตัดสินของศาลด้วยเพราะอ้างว่าใส่ชุดไทยเดินแฟชั่นแล้วถูกดำเนินคดี112นะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอน2จำคุกค่ะคุณนิวชื่อจริงคุณจตุพรแซ่อึงเป็นเวลา3ปีนะคะด้วยข้อหาด้วยการถูกฟ้องร้องในข้อหากระทำความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยการแต่งชุดไทยไปเดินในกิจกรรมทางการเมืองที่หน้าวัดแขกสีลมเมื่อวันที่29ตุลาคม2563คือประมาณเกือบ2ปีที่ผ่านมาค่ะวันนี้ดิฉันเลือกที่จะแต่งชุดไทยในการแถลงข่าวเพื่อยืนยันเสรีภาพเหนือร่างกายตัวเองที่มีรัฐธรรมนูญรองรับค่ะวันที่12กันยายนที่ผ่านมาศาลอาญากรุงเทพใต้ตัดสินจำคุกนะคะคุณจตุพรแซ่อึงเป็นเวลา3ปีด้วยความผิดข้อหา112แต่งชุดไทยเรียนแบบเป็นการล้อเลียนสมเด็จพระราชินีค่ะดิฉันถามว่าดิฉันขอเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนจำนวนมากในประเทศนี้นะคะที่รู้สึกสับสนสั่นคลอนและรู้สึกว่าการตัดสินคดีนี้อันเป็นปฐมบทเบื้องต้นที่น่ากลัวมากของคำตัดสินคดีมาตรา112ที่มีมากสูงสุดเป็นประวัติการถึง210คดีในช่วง2ปีที่ผ่านมามันเป็นปฐมบทที่น่ากลัวอย่างไรคะเพราะว่าประชาชนตั้งคำถามถึงความไม่สมเหตุสมผลและทำให้สั่นคลอนทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม2จำเนี่ยนี่คือสส.พรรคก้าวไกลแล้วก็ใช้บริบทของสภาใช้ตำแหน่งความเป็นสส.เพราะว่าแถลงที่สภาเลยแล้วก็ใส่ชุดไทยมาโดยเผยเจตนาเลยว่าเพื่อแสดงออกถึงเรื่องนี้เลยทีนี้ประเด็นเพิ่มเติมก็คือสิ่งที่เจี๊ยบพูดเนี่ยนะอันนี้ให้ความเห็นนะสิ่งที่เจี๊ยบพูดเนี่ยที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของคนไทยแล้วก็อ้างว่าคนไทยสับสนบ้างนะเป็นปฐมบทที่น่ากลัวนะอ้างไปถึงขนาดว่าสั่นคลอนนะความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมนะเป็นตัวแทนของใครเป็นตัวแทนของใครเป็นตัวแทนของม็อบ3นิ้วก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะเป็นตัวแทนของคนที่ไปฝ่าฝืนกฎหมายนั่นแหละค่ะไม่มีใครสับสนเลยมีคุณเจี๊ยบนี่แหละมีกลุ่มนี้แหละที่พยายามจะสับสนเนี่ยศาลตัดสินลงโทษจำคุก112ดูหมิ่นข่มขู่อาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เขาตัดสินก็เพราะว่าแต่งชุดไทยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแล้วก็มีบริบทอื่นอีกมีการปูพรมมีการเตรียมการมีคนมาพูดคนมาแสดงออกในบริบทที่เวทีนั้นพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ยังไงเป็นการล้อเลียนแล้วทำให้เสื่อมพระเกียรติอ่ะศาลจึงตัดสินไงแต่นี่มาเลยบิดเบือนไปเลยบอกว่าใส่ชุดไทยแล้วมันผิดตรงไหนฉันก็เลยใส่มาบ้างเอาแน่จริงใส่แล้วทำแบบเขาสิค่ะคุณเจี๊ยบทำเลยพรุ่งนี้นะแน่จริงทำเลยทำที่สภาก็ได้เอาลองดูว่าจะผิดไหมทำที่สภาเลยเตรียมการมาเลยนะให้มีคนแต่งชุดเหมือนกันกับในงานนั้นเลยนะคอยเดินตามแล้วก็คอยเดินตามคอยกราบนะแล้วก็คอยตะโกนพูดเหมือนที่เขาพูดเลยนะแล้วก็บนเวทีแล้วก็พูดเรื่องสถาบันด้วยนะโจมตีด้วยนะทำเหมือนกันเลยนะแล้วผมจะรอดูว่าคุณเจี๊ยบผิดหรือไม่ผิดแต่ไม่ใช่มาบิดเบือนแบบนี้นะอ้างว่าเป็นปฐมบทอ้างว่ามีคดี112มากเป็นประวัติการมีเยอะเพราะอะไร112ที่ถูกดำเนินคดีเยอะค่ะเพราะมันมีส.ส.มันมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ท้ายยุยง
เยาวชนออกมาเคลื่อนไหวไงแล้วพอทำผิดไอ้สอสอผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านั้นเนี่ยก็จะอาศัยเอามาใช้เคลื่อนไหวต่อไงมันมีคนแบบนี้ไงยุคนี้เหมือนที่คุณเจี๊ยบกำลังทำเนี่ยสิ่งที่คุณเจี๊ยบทำเนี่ยนะแล้วดูชุดที่ใส่มานะอ้าวแล้วลองดูภาพกว้างๆนะจะได้เห็นว่าชุดไทยที่เธอใส่มาเมื่อวานนี้นะพอดูหน้าใกล้ๆนี่หนาเหมือนกันเนาะ แต่งหน้าหนาเนาะอ่านี่สันนิษฐานได้ไหมคะทำไมล่ะฮะที่บ้านไม่มีกระจกแบบเต็มตัวหรอมีแบบครึ่งตัวอย่างเงี้ยหรอหรือแม้กระทั่งนะเอาอย่างนี้คือก่อนที่จะออกจากบ้านเนี่ยคนรถไม่ทักหรอว่าเฮ้ยนายหญิงครับมันดูแปลกๆครับคืออะไรที่มันพอดีมันจะสวยนะน้องว่านะเออเนี่ยฟังคุณใหญ่คุณใหญ่นี่เจตนาดีนะผู้หญิงด้วยกันเนี่ยหวังดีนะดูสิมันสวยมาแล้วเดินไปต้องคอยหิ้วชายผ้าถุงมันไม่สง่างามทำไมผ้าถุงมันยาวจังนั่นแหละกองอยู่บนพื้นเลยนะคือเช่ามาแล้วคือไปเช่าแบบด่วนหรอหรือว่ายังไงไม่มีเวลาสอยไม่มีเวลาเก็บหรอฮะหรือแล้วถ้าเทียบกับคุณพัมอ่ะเดี๋ยวลองเทียบกับคุณพัมดูนะนี่คุณพัมถ่ายเอาลงเฟซบุ๊กอ่ะคุณจุฑาทัศน์นะนะดูความสง่างามสิมันอันนี้เปลือกนอกนะค่ะแล้วเปลือกในเนี่ยแต่งชุดไทยไม่ผิดแต่ในมาตรฐานสามัญสำนึกของวินยูชนรับรู้ได้ว่าต้องการสื่อถึงอะไรค่ะจุฑาทัศน์เราธรรมดาเนี่เปรียบเทียบนะฮะน้องสังเกตว่าแกอาจจะแบบไปเช่าแบบเร่งด่วนอ่ะเช่าแบบด่วนมากค่ะขอด่วนเลยค่ะแต่ผมชอบนะเห็นใครแต่งชุดไทยผมชอบแบบนี้เหรอแต่แต่งแล้วแต่งให้ปกติเหมือนคุณทำไงเวลาไปวัดเธอก็แต่งตลอดนะไปดูใน Facebook เธอใช่ไม่ใช่เลือกแต่งเพื่อเป็นคอสตูมค่ะมันจะเหมือนม็อบบางม็อบที่ทำโดยบ้าคอสตูมอ่ะเดี๋ยวก็มีแต่งเป็นนักเรียนแค่เป็นอีเวนต์เดี๋ยวก็มีแต่งเป็นขายบริการเอาเลือดเอาอะไรมาใส่อย่างเงี้ยอันนั้นเป็นคอสตูมแล้วเนี่ยคุณเจี๊ยบก็ทำตัวแบบนั้นแหละนะแต่ย้ำนะฮะที่คุณเจี๊ยบพยายามพูดถึงคำตัดสินของศาลเนี่ยเป็นการพูดที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะแล้วหมิ่นเมที่จะไปถือได้ว่าเป็นการหมิ่นศาลด้วยเพราะศาลตัดสินแล้วนะ